วันนี้จะพาท่านทั้งหลายไปร่วมแจกเสื้อผ้าที่ประเทศกัมพูชานะครับันนี้เราได้เดินทางออกจากช่องจอมไปที่หมู่บ้านคือบ้านบ้านะระท o อยู่ในกรุงสํมรงคประเทศกัมพูชาไปถึงก็จะให้ชาวบ้านได้นั่งเป็นแถวชาวบ้านพอทราบข่าวก็จะออกมาก็นั่งเป็นแถวจากนั้นมา คณะที่เราไปก็จะเออเอา,เอาเ,อาเอาเสื้อผ้านี่ไปแจกโดยเอาไปไปวางไว้ข้างหน้าของผู้ที่มารับนี่ขอได้รับกันแล้วนี่ก็ได้คนละหลายตัวนะคนละ1ิบตัว1ิบกว่าตัวก็มีดังนั้นเสื้อผ้าเก่าๆนี่ยของเราเนี่ถือว่านี่เขาก็นี่ทั้งผู้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ออกมากันมารับกันเยอะเลยนี่ก็ ที่เป็นไปแจกที่วัดนะนี่ก็อุ้มเขาดีใจมากหน้าตาเขานี่ยิ้มเย้ยจ่มใสเลยถือว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยสิ่งของที่เขาได้รับนี่เป็นของที่มีค่ามากเลยนี่บางคนนี่แบกกลับบ้านเลยก็ว่าได้อุ้มกลับบ้านเลยด้วยใบหน้าที่ยิ้มเย้ยจ่มใสนี่อันนี้ก็อันนี้ยิ้มอันนี้ก็เป็นเด็กกัมพูชาก็ได้เสื้อสีขาวเสื้อนี่จะ บางทีเราก็ใส่แล้วอาจจะไม่ไม่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แต่สำหรับเขาถือว่าเป็นเสื้อตุอ๊ก,กตาเนี่ยเขาดีใจบางคนเกิดมาเนี่ยในชีวิตเขาไม่เคยได้ได,ได้พบเห็นตุ๊ก,กตาเลยนะบางทีถือว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยนะแต่ปรากฏว่าเขาได้เขาก็มีความดีใจถึงจะเป็นตุ๊ก,กตาเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เขาก็จะจะเอาหมดไปแล้วมันแจกนู้เขาจะมีความกระตอือรือร้นเป็นอย่างมาก ในการที่จะมารับของแจกจากพวกเรานี่อันนี้ยิ้มเย้ยหน้าตาดูสิดูดวงตานี่ยเขาก็เอิบอิ่มเลยนะนี่คุณยายก็มาอุ้มลูกจูงหลานมาได้คนละสิบกว่าตัวเกียงยีนอะไรต่างเขาเอาไปหมดเลยน,นี่ก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็ยิ้มเย้ยในเสือ้อสมกับตัวเองพอดีอน,นี่เราได้ไปแจกเสื้อผ้าที่บริจาคมาแล้วก็จะไปแจกอยู่หลายทีอ่อันนี้ก็เป็นคนกับ,บูชา ที่ลาวก็มีที่ไทยก็มีที่กัมพูชาก็มีรู้อยู่ที่จังหวะถ้าเป็นของใหม่ๆห,หน่อยอันนี้ได้หอ,อ,อ,อใหญ่ๆเลยแล้วก็แจกที่ไทยถ้าของเก่าๆเานี่ยล้วจะไปกัมพูชากับไปประเทศเลาว